กลับมาที่การเมืองบ้านเราเมื่อวานต้องยอมรับจริงๆว่าประเด็นที่เราพูดคุยมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เกี่ยวกับเรื่องของการรบกวนขบวนเสด็จที่กลายเป็นเรื่องของต้องมีการแก้ไขพ.ร.บ.นะครับรักษาหรืออารักขาความปลอดภัยขบวนเสด็จไหมเมื่อวานนี้ถูกถกเถียงกันเดือดจนถึงขั้นที่หลายคนบอกว่าก้าวไกลนะครับกับภูมิใจไทยซัดกันอีกแล้วหรือเปล่าต้องมีการเดินมาเคลียร์ใจมีการยกมือนะครับขอโทษขอโพยหรือว่ายกมือไหว้กันเลยทีเดียวเดี๋ยวพาไล่เรียงไปดูแต่บอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าใครที่อยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นเหมือนเช่นเคยนะครับสิ่งนี้ไม่เปลี่ยน Facebook YouTube TikTok ช่องทางเดิมอันนี้ไม่เปลี่ยนแค่สีสันแค่เพลงแค่อินเทอร์ลูดเฉยๆที่เปลี่ยนแสดงความคิดเห็นมาได้ตลอดนะคะเดี๋ยวเราจะดูไลฟ์สดไปด้วยว่าเผื่อถ้ามีประเด็นอะไรน่าสนใจเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรามีต่อสายโฟนอินเนี่ยหลายเรื่องนะมีทั้งในส่วนของรวมไทยสร้างชาติประเด็นนี้ด้วยเรื่องขบวนเสด็จด้วยมีความคิดเห็นกันยังไงอยากจะฝากถามอะไรไหมรวมทั้งวิเคราะห์ต่อยอดในเรื่องการเมืองเบรกต่อไปว่าหลังจากที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษบางคนมองข้ามช็อตไปแล้วว่าวิกูรูบอกว่าสถานการณ์การเมืองมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปเลยทันทีหรือเปล่าส่งความคิดเห็นมาได้ค่ะได้เลยครับตอนนี้กลับไปเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงนะครับที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตอนนั้นมีหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติปราดาเป็นรองประธานสภาคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานนะครับก็อย่างที่หลายคนทราบว่าจะมี2ยติเร่งด่วนที่เสนอโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติและคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เรื่องการขอให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายทบทวนระเบียบแผนและมาตรการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จให้เหมาะสมทันสมัยให้มีการฝึกซ้อมประชาสัมพันธ์สื่อสารกับประชาชนเพื่อเป็นการถวายความปลอดภัยให้สมพระเกียรติและรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติคุณเอกนัทก็ขึ้นมานะครับในฐานะผู้ยื่นยติอภิปรายก่อนก็บอกเลยว่าจากเหตุการณ์เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ถ้าไม่มีการจัดการอย่างเร่งด่วนก็อาจจะทำให้เหตุการณ์บานปลายกระทบต่อศีลธรรมและความมั่นคงของประเทศคลิปที่เผยแพร่เนี่ยทำให้ตนตกใจเพราะเห็นชัดเจนว่าขบวนเสด็จสั้นมากดำเนินการด้วยความระมัดระวังไม่ได้ปิดถนนอะไรใหญ่โตไม่ได้กระทบการสัญจรแค่ไปเป็นจังหวะเป็นช่วงเป็นตอนแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตอนที่ตนเห็นครั้งแรกรู้สึกโกรธมากรังเกียจพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแต่ก็พยายามใจเย็นโยกลงแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าดำเนินการแบบไม่ชัดเจนแล้วก็ล่าช้าจนสุดท้ายนำไปสู่การปะทะกันที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาแล้วคุณเอกนัทก็บอกนะครับว่าอยากให้มีการเร่งรัดปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้สถานการณ์บานปลายไม่ได้ให้มีการล่าแม่มดไม่ใช้สารเตี้ยวินิจฉัยแต่ทั้งหมดเพื่อความสงบเรียบร้อยบังคับใช้กฎหมายทันทีเพราะกลัวว่าในท้ายที่สุดถ้าไม่ทำมันจะกลายเป็นแฟชั่นเป็นค่านิยมใหม่ถ้าสถานการณ์บานปลายมากกว่านี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับเจ้าหญิงไดอาน่าของอังกฤษก็เป็นได้เจนว่าขบวนเสด็จที่กำลังใช้ช่องทางสัญจรอยู่นั้นเป็นขบวนที่สั้นมากเห็นชัดครับว่าการถวายความปลอดภัยในวันนั้นเนี่ยดำเนินการด้วยความระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนแต่ปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งครับของผู้ก่อเหตุวิ่งมาด้วยความเร็วเจตนาชัดเจนครับเพราะขบวนเสด็จผ่านไปแล้วแต่พยายามวิ่งไล่ขบวนเสด็จในที่สุดเนี่ยรถที่ปิดท้ายต้องมากันรถของผู้ก่อเหตุออกไปผมรู้สึกโกรธครับโกรธมากครับว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้นั่นคือเหตุผลที่ผมตัดสินใจปรึกษากับเพื่อนสมาชิกปรึกษากับเว็บและมาขอเสนอญติด่วนเพื่อส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้เร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่เร่งดำเนินการเพื่อยับยั้งไม่ให้สถานการณ์บานปลายเรียนกับท่านประธานกับเพื่อนสมาชิกว่าเรื่องนี้ที่พวกเราส่วนด้านคุณจุลินนะครับก็บอกเลยว่าอยากให้มีเรื่องของการถวายความปลอดภัยที่มีมาตรการที่เข้มงวดมากกว่านี้แล้วก็บอกว่าตนและพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนที่ชัดเจนเพราะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่สามารถนิ่งเฉยหรือเพิกเฉยกับการกระทําดังกล่าวได้และคุณจุลินก็เสนอความเห็น4ประการว่าที่เห็นเนี่ยที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําที่ไม่บังควรเป็นอย่างยิ่งถือเป็นการกระทำที่เกินกว่าคนไทยผู้จงรักภักดีทั้งประเทศจะยอมรับได้เป็นการย่ำยีพระผู้ทรงเป็นหัวใจของประชาชนการที่ขบวนเสด็จไม่ปิดถนนยิ่งสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรให้เป็นที่ประจักษ์เหนือคำบรรยายใดๆและตนมองว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยก็คือหัวใจสำคัญแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แล้วก็เน้นย้ำว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยนอกจากส่วนราชการในพระองค์แล้วกลไกสำคัญก็คือรัฐบาลที่ต้องใช้พรบการถวายความปลอดภัยปี60ที่มีการระบุชัดในมาตรา6ให้เข้มงวดและสุดท้ายคุณจุลินก็เสนอด้วยนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลมีเสียงข้างมากทั้งในสภาและในกรรมาธิการดังนั้นการจัดตราพระราชบัญญัติพรบนิรโทษกรรมรัฐบาลต้องไม่สนับสนุนให้มีการนิรโทษกรรมความผิดในคดีมาตรา112อย่างเด็ดขาดแถมนะครับจะเป็นการไปจุดชนวนความขัดแย้งรอบใหม่หรืออาจจะเป็นการส่งเสริมให้มีการกระทำความผิดในมาตรานี้เพิ่มขึ้นก็ได้ถ้าสุดท้ายระบุนิรโทษกรรมคือพูดง่ายๆว่าคุณจุรินทร์เห็นต่างกับฝ่ายฝั่งก้าวไกลสิ้นเชิงเลยเรื่องนี้ซึ่งคุณจุรินทร์เนี่ยจากประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านนะคะแต่ก็มองเห็นต่างในเรื่องนี้เท่ากับว่ามี2ท่านนะคะคุณกิ่งเอกนัทจากรวมไทยสร้างชาติและคุณจุรินทร์จากประชาธิปัตย์ที่เสนอญัตติด่วนด้วยวาจานะคะทีนี้ไปดูทางฝั่งของพรรคก้าวไกลบ้างนะคะไปทางคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะคะก็ลุกขึ้นอภิปรายขอเป็นโดยย่อด้วยเวลานะคะคุณผู้ชมคุณวิโรจน์เนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนพระราชบัญญัติถวายความปลอดภัยไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบเกินควรและมีแผนทันสมัยรัฐบาลต้องเร่งทำให้เป็นรูปธรรมคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่แค่ในสภาเราใช้น้ำมันดับไฟไม่ได้แล้วจังหวะหนึ่งคุณวิโรจน์ก็ทำท่าจูปักแบบนี้ค่ะบอกว่าเนี่ยเป็นการสะท้อนว่าสถาบันกลายเป็นเรื่องต้องห้ามไปแล้วรัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เป็นมาตรฐานในการอารักขาและกระบวนการในการถวายอารักขาในการเสด็จพระราชดำเนินของกรมสมเด็จพระเทพในครั้งนี้ก็เป็นกระบวนการตามปกติดังนั้นครับการรบกวนมาตรการการอารักขาที่เป็นมาตรฐานและเป็นปกติผมจึงต้องยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบาลจะปล่อยให้สภาวะแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้ท่านประธานครับเราใช้น้ำมันดับไฟไม่ได้ความรุนแรงไม่เคยแก้ไขความรุนแรงได้ครับท่านประธานมีแต่จะยิ่งทำให้บานปลายผมขอเวลานิดนึงนะครับเนื่องจากมีการประท้วงทุกความขัดแย้งในโลกใบนี้ล้วนแก้ไขด้วยการพูดคุยมันสะท้อนว่าอะไรครับสะท้อนว่าปัจจุบันการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์กำลังกลายเป็นเรื่องต้องห้ามไปแล้วซึ่งหากเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งห่างเหินจากประชาชนบั่นทอนแรงยึดเหนี่ยวจิตใจที่สถาบันพระมหากษัตริย์มีต่อประชาชนคำกล่าวหาในลักษณะนี้เป็นการดูถูกประชาชนอย่างสิ้นเชิงหลายคนประชาชนที่ฟังผมอยู่ทางบ้านบางท่านอาจจะไม่สบายใจและอาจจะนึกด่าทอต่อว่าผมอยู่ในใจผมน้อมรับครับแต่ถ้าฟังด้วยใจที่เป็นกลางคุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยเรื่องของในสภาที่ดุเดือดลุกเป็นไฟตอบโต้กันไปมาเนี่ยอีกคู่หนึ่งก็คือของคุณรังสิมันต์โรมกับคุณชาดาไทเศษเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยวนำภาพให้ดูทีใช่เพราะต้องเล่ายาวพอสมควรทีเดียวมันมีหลายจังหวะแต่พยายามอธิบายนิดนึงว่าเมื่อวานนี้ที่มีการอภิปรายกันในสภาเนี่ยฝั่งก้าวไกลเขาก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าอย่าโฟกัสเพียงแค่เรื่องของคนที่ก่อเหตุนะครับเรื่องรบกวนขบวนเสด็จอันนั้นก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่ว่าให้มาดูเรื่องของคนที่ไปก่อเหตุกับผู้ก่อเหตุอีกทีนึงว่าต้องมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมคือก้าวไกลเนี่ยจะเน้นไปที่การกระทำของสปปส.ซะเยอะในขณะที่ฝากฝั่งของพรรครัฐบาลเองพรรคร่วมรัฐบาลเองนะครับหรือแม้แต่รวมไทยสร้างชาติจะเน้นไปที่การกระทำของการรบกวนขบวนเสด็จนะครับแล้วบางครั้งบางช่วงนะครับมันก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าต่อเพราะว่าคุณชาดาเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะเดือดพอสมควรนะครับแล้วก็ถึงขั้นพอจบงานมีการเดินไปเคลียร์ถึงฝากฝั่งของก้าวไกลเลยทีเดียวคือในส่วนของเนื้อหาค่ะรวมไทยสร้างชาติก็จะมีข้อเสนอทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอะไรต่างๆด้วยแต่ในมุมของก้าวไกลก็มองว่าคือทั้งหมดเนี่ยมันมีรากมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมืองเพราะฉะนั้นการเพิ่มความปลอดภัยอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นก็ต้องมีพื้นที่ในการพูดคุยด้วยไหมอันนี้ก็เป็นการตอบโต้กันเมื่อวานนี้นะคะ